สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแบบหัวฟังหัวฟูหน้าขาวไม่มีสีสันนะคะก็ทนๆดูหน่อยละกันมาทักทายกันนะคะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยนะคะอยู่ที่ขอนแก่นเหมือนเดิมนะคะฝนตกทั้งวันเลยวันนี้โปรยๆแบบว่าน่ารำคาญไปไหนก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็มันคงจะตกแบบว่าตกส่งท้ายหน้าฝนประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าเดือนหน้าก็เป็นตุลาแล้วเนาะตุลานี่อากาศก็จะแบบเริ่มเย็นแล้วเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วก็จะแบบว่าฉันก็ไม่อยากออกจากบ้านเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเล่าความแตกต่างระหว่างอากาศที่ชาวต่างชาติเขาเรียกอากาศหนาวไม่ใช่สิเรียกเหมือนกับว่าวินเตอร์ไทม์ของเขาอะเนาะฤดูหนาวของเขาเนาะกับฤดูหนาวของเราอะเนาะฤดูหนาวของเขานี่จะเป็นแบบว่าหิมะตกติดลบอะไรประมาณนั้นหรือว่า0 องศาประมาณนั้นพอเราเรียกแบบว่าบ้านเราก็ฤดูหนาวเหมือนกันนะวินเตอร์ไทม์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเขาก็หัวเราะเนาะเพื่อนก็หัวเราะวินเตอร์ไทม์เลยว่าไออยู่นี่ไอว่ามันแบบว่าอากาศเย็นสบายมากเลยนะเนี่ยวินเตอร์ไทม์บ้านเราก็คืออากาศมันจะเย็นสบายเนาะมันก็หนาวหนาวของคนไทยเนาะกับหนาวของฝรั่งมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะนะมันก็จะเป็นแบบว่าฝรั่งนี่หนาวแบบหิมะตกของเรานี่หนาวแบบว่าอุณหภูมิมันลดลงอ่ะเนาะมันไม่ถึง0นะก็เป็นอากาศเย็นสบายของเขาอ่ะนะเขาก็เลยหัวเราะเราเนาะด้วยความแบบว่าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะก็คือความแตกต่างหน้าหนาวบ้านเรากับหน้าหนาวบ้านเขานะคะเขาก็เลยแบบยิ้มยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยเนาะมีเพื่อนต่างชาติเยอะก็จะรู้ว่าเวลาหน้าหนาวของเขากับหน้าหนาวของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็วันนี้มาทักทายกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกใหม่ที่ Subscribe นะคะแล้วก็สมาชิกเก่าที่ยังอยู่นะคะติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวสักปีหน้านะคะเราอาจจะได้ทำช่อง YouTube เป็นหลักเป็นการขึ้นมาสักอีกช่องหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับพวกการดูแลสุขภาพนะคะผิวพรรณสุขภาพร่างกายนะคะหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ว่าช่องนี้ก็ทักทายกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ